้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับบอกว่าเบรก2นี้เราเปิดรับสายนะครับแล้วก็ Elevation เคยครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็ยังมีอินสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับกับร้านดีเจริญยนต์ครับขายรถบิ๊กไบค์มือ2คุณภาพดีราคาจับต้องได้พร้อมจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับสนใจก็โทรได้ครับ0990040070แล้วก็ทางเว็บไซต์ครับ www.dbigbike.com นะครับถ้าง่ายๆเลยครับเซิร์ชทางมือถือได้เลยนะครับกับ Facebook ครับดีเจริญยนต์ก็จะมีเรื่องราวต่างๆรถที่เข้าใหม่นะครับแต่ละคันก็จะมีเรื่องของราวของราคาบอกราคาดาวราคาสดราคาผ่อนตารางลิสต์ต่างๆนะครับว่ารถคันนี้ปีทันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะราคาดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับก็สามารถจะเข้าไปดูได้ทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยหรือจะโทรไปก็ได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ถ้ายังไงสนใจอยู่ใกล้บ้านนะครับก็ไปได้ที่ร้านเลยครับที่เส้นถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับร้านอยู่ซ้ายมือนะครับก็จะมีรถจอดมากมายว่าจะเป็นรถสปอร์ตรถแน็กเก็ตคุยเซอร์แอดเวนเจอร์ทัวริสต์ต่างๆนะครับถ้าใครสนใจใจจะเปลี่ยนครับอัพขยับซีซีอยากจะเปลี่ยนสไตล์อยากจะซื้ออยากจะขายจะซื้อจะขายเปลี่ยนรถจะเทิร์นได้หมดได้หมดเลยจะเซอร์วิสก็ได้ก็มีเซอร์วิสด้วยแล้วก็บริการหลังการขายนะครับสำหรับรถมือ2ที่ร้านนี้บอกเลยว่าไม่ได้ขายออกจากร้านแล้วคือว่าไปแล้วไปเลยครับยังสามารถมีบริการหลังการขายมีอะไรที่มันขัดข้องนะครับไม่หรือว่ามันยังไม่ดีก็กลับมาให้ทางช่างเขาดูแลต่อได้นะครับเราไม่ได้ขายทิ้งนะครับไม่ได้ขายแล้วไปเลย นะครับสนใจอย่างไรก็ที่ร้านดีเจริญนะครับกับรถบิ๊กไบค์มือ2นะครับครับผมเบรกนี้ก็อย่างที่บอกครับเรื่องราวของคำถาม SMS แล้วก็โฟนอินครับเชิญได้เลยวันนี้ GLP กับเราแล้วนะครับนะครับถามได้ทุกเรื่องปรึกษาปัญหาได้ทุกเรื่องมาแล้วครับมาแล้วพี่ตู่ครับยัง ตอนนี้ PCX ใหม่ราคาเท่าไหร่มือ2ควรเท่าไหร่ราคาน่าจะอยู่ตัวนี้84 84,000โดยประมาณนะแล้วมือ2ล่ะมือ2จะอยู่ประมาณ5ต้นๆนะประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆที่เขาเปิดราคามันไม่ใช่นั้นใช่ไหมมันราคาตอนเปิดตัวเปิดตัวอยู่ที่74ประมาณนี้74-75-76ประมาณนี้แต่ตอนนี้เกิดการที่ว่ากระแสปั่นแล้วก็ราคามันแรงใครๆก็อยากได้ไม่เชิงปั่นเขาเรียกว่าตอนเปิดตัวมันเป็นราคาแนะนำครับแต่ตอนที่พี่ก็ซื้ออยู่ราคา7กว่าก็นั่นคือราคาแนะนำแต่ตอนนี้มันขยับไปแต่ตอนนี้ไป8แล้ว84 85นู่นแล้วช่วงราคาแนะนำมันจะอยู่ที่7กว่าครับนะครับยังไม่ถึง8แต่พอมันมีกระแสได้รับความนิยมเนี่ยราคามันจะปรับเพราะว่าตอนช่วงเปิดตัวแน่นอนว่าช่วงเปิดตัวช่วงแรกประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยราคาจะถูกพอหลังจากนั้นไปก็จะกลับปรับสู่ราคาที่เป็นปกติครับผมถ้าเป็นรุ่น All New มือ2เนี่ยจะอยู่ประมาณ5ต้นๆถ้าเป็น PCX รุ่นเก่า150ลงมาก็จะอยู่ประมาณ4ต้นๆเหมือนกันนะครับโดยประมาณโดยประมาณนะครับอะไรเนี่ยการดูแลเป็นเอเวนเดอร์แหละแต่ว่ามีอยู่ที่มันอะไรนะแชร์ในโซเชียลอ่ะที่บอกขาย PCX มือ1 100,000อะไรเงี้ยบอกว่าขายสดPCX 125กับ150มีด้วยเหรอมีครับมีครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่บอกว่าขาย100,000เนี่ยโหยังงงไม่ใช่ PCX 150ล่าสุดอ่ะตัว All New ที่ว่าใช่ทำอะไร100,000อ่ะคือเดิมสแตนดาร์ดก็ขายแค่เซอร์สด 100,000 บาทผมก็งงเหมือนกันเลยว่าดีลเลอร์ไหนโหอยากรู้มากเลยอยากรู้มากเลยว่าทำไมราคามันแพงขนาดนั้นเชียวข้อนี้สร้างมาจากหลายๆดีลเลอร์เขาบอกว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะขายเพราะไม่ค่อยมีใครอยากขายสดถูกต้องคือต่อให้มีมาเนี่ยคือถ้าแบบขายผ่อนเนี่ยคือเขาจะได้เปอร์เซ็นต์จากทางไฟแนนซ์เพราะว่าที่เราเข้าไปไลฟ์เนี่ยเพราะว่าถ้าขายสดเนี่ยเขาเองอาจจะได้เต็มที่ประมาณ 2,300 บาทต่อคันได้ดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดขายผ่อนเนี่ยมันได้ดอกเบี้ยถึงไปร้านเขามีตังสดเขาจะไม่อยากขายเลยถึงว่าจะมีรถก็จริงแต่ว่าสังเกตสีหน้าพิมสังเกตสีหน้าผมอยากซื้อคันนี้สดครับแทบจะไม่ได้คุยอ่ะเขาจะแนะนำอย่างนี้พี่ซื้อผ่อนดีกว่าเอาเงินตรงนี้ไปใช้อื่นก่อนมาดาวผมเพิ่ง 3-4 พันแล้วพี่เก็บเงินก้อนเนี่ยค่อยผ่อนจะเป็นเขาแนะนำอย่างนี้เขาอาจจะไม่ขายแต่ว่าเขาก็แนะนำอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็แปลกๆเนาะคนมีตังค์มาดูคนต่อครับ PCX 125 กับ 150อะไรชุดช้ำหน้าครับ
ชุดชามหลังสายพานครับเม็ดตุ้มน้ำหนักใช้รวมกันได้ไหมใช้รวมกันได้ไหมใช้รวมกันได้หมดตั้งแต่คิก125แล้วกันคิก125 All New คิก125 PCX 125 PCX 150 PCX All New PCX PCX All New โฉมปัจจุบันล่าสุดใส่ด้วยกันได้เม็ดตั้งแต่คิก100คิก125มา PCX 125 150 All New PCX มาเนี่ยจะใช้อยู่18กรัมแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นออนิวขึ้นไปจะใช้15กรัมซึ่งจะมีการเรื่องของการทอนของการเพิ่มกำลังให้กับรถมากขึ้นสายพานจากปกติสายพานเดิมๆเนี่ยจะเป็นหน้าเรียบครับถ้าเป็นออนิวจะเป็นหยักบนและหยักล่างเพื่ออะไรเพื่อลดแรงเสียดทานทำให้เครื่องยนต์มีพลังมากขึ้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นแล้วส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้สายพานรุ่นเก่ามาใส่กันสาเหตุที่ใช้รุ่นเก่ามาใส่เพราะอะไรขาดยากนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นออนิวเนี่ยค่อนข้างจะขาดบ่อยนะครับเพราะว่ามีหยักบนหยักล่างใช่เวลามันแตกใช่เวลามันแตกขึ้นมาหรือเวลาวิ่งออกทิปไกลเนี่ยต้องกดกันแช่อย่างยาวๆเนี่ยสรุปแล้วสายพานรุ่นเก่าจะใช้ได้ดีกว่าแล้ว เรื่องของชามนอกชามในเม็ดสามารถใช้ทดแทนกันได้หมดนะครับแตกต่างแค่หนึ่งรูปทรงของหยักของใบพัดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของชามของออลนิวชามของ PCX จะหนักกว่าออลนิวจะเบากว่ารูปทรงจะแตกต่างกว่ากันแต่ว่าร่องเม็ดก็จะแตกต่างอีกมีร่องยาวแล้วร่องสั้นแต่ถามว่าใส่ด้วยกันได้ไหมใส่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของชุดคัดหลังเนี่ยใช้รวมกันได้หมดเลยตั้งแต่คิก125 PCX 125PCX 150 All New PCX All New รุ่นเตาแก๊สใช้รวมกันได้หมดโอเคก็ตั้งแต่คลิกมาแล้วกันคลิก125มาจนขายได้หมดเลย All New รุ่นเตาแก๊สรุ่นไหนรุ่นบิดไงรีโมทแก๊สรุ่นเตาแก๊สไงเตาแก๊สสมาร์ทคีย์อะสมาร์ทคีย์อะครับเคลียร์เผื่อบางท่านไม่รู้ถามเคลียร์ผมก็ไม่รู้ส่วนใหญ่แล้วจะเรียกรุ่นเตาแก๊สส่วนใหญ่แล้วจะเรียกว่ารุ่นเตาแก๊สเพราะมันเป็นลูกบิดไงลูกบิดเหมือนแล้วก็สมาร์ทคีย์มีอยู่ดอกเดียวติดตัวถ้าออกห่างๆปุ๊บสตาร์ทไม่ติดดับกดไม่ได้ต้องเอาใกล้ๆอย่างเงี้ยถึงจะติดเข้าใจอยู่นะครับต่อเลยครับ11ต่อไปนะครับโฟนอินเข้ามาก็ยังได้นะพูดคุยกับเรานะครับอยากเพิ่มความเร็ว M slash เดิมควรทำอย่างไรบ้าง M เดิม M slash ก็หลักๆที่เขาจะทำการเรื่องของท่อไอเสียนะครับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกองลงสเตอร์แล้วก็มาตามด้วยกล่องนะครับหลักๆก็จะมีสเต็ปแรกจะเป็นอย่างนี้หรือถ้าเกิดงบน้อยหน่อยนะครับเริ่มจากอะไรเริ่มจากเรื่องของท่อก่อนนะครับแล้วก็หากล่องมาใส่สักตัวเพื่อเพิ่มทอร์กเพิ่มม้าให้กับรถให้แรงถีบได้ดีหรือเรียกว่าฟัดทุกเกียร์ประมาณนี้ก็ต้องหากล่องก็มีตั้งแต่ราคาหลักพันจนถึงหลักหมื่นก็มีนะครับก็หาเลือกใส่ได้ถ้าเกิดงบน้อยๆก็ GLP นะครับก็สามารถซื้อใส่ได้เลยทอร์กมาแน่นอนทอร์กม้ามาแน่นอนแต่ถ้าเกิดใส่ท่อไปแล้วต้นหายกล่องก็ช่วยได้ในการเพิ่มทอร์กให้กับรถอยู่แล้วนะครับพอหลุดจากตัวนั้นไปกองนะฮะกองสมควรที่จะเปลี่ยนเพราะกองต้องการอากาศที่เข้าต้องโฟมากขึ้นนะครับรวมกันถึงสเตอร์นะครับสเตอร์ที่เราจะต้องทดว่าเราน้ำหนักเราเบาแค่ไหนอ้วนแค่ไหนเราก็ต้องมานั่งทดแล้วก็เพิ่มสเตอร์เอาตามที่เราต้องการได้ครับชุดแรกสเต็ปแรกท่อกองนั่นครับผมเดี๋ยวต่อไปมาเลยครับพูดถึงสไลด์นะตอนนั้นเคยเจอแบบว่าที่ใส่สลิปออนอย่างเดียวครับมันมาแต่เสียงนะมาปุ๊บมันก็หายหายไปเลยมันห้อยใช่ไหมฮะยานส่วนมากรถเล็กสลิปออนมันไม่ค่อยมีผลมันรถเล็กมันต้องฟูทั้งใบต้องฟูทั้งใบถึงจะเห็นผลต้องฟูอย่างเดียวทำก็คือจัดไปเลยจัดเต็มไปครับมีอีกไหมระหว่าง CBR150R กับ YZF R15 ออกตัวไหนดีครับ CBR150R มันต้องออกแล้วครับไม่มีแล้วนะครับไป R15 เลยครับตัวใหม่ล่าสุด 95,000 ตัวใหม่ล่าสุดสวยทุกอย่างออปชันเต็ม full option ดีกว่าเรียกว่า full option ดีกว่าเครื่องยนต์มี150ไปด้วยไป155 55เปลี่ยนใหม่หมดเลยระบบเครื่องระบบเครื่องนะครับระบบเครื่องใช่ครับเครื่องครับระบบเครื่องของ R15 ของ R15 ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโอเคถือว่าเป็นรถที่ราคาไม่เกิน150กับออปชันอัพไซด์ดาวมีอะไรนะเดือนใหม่ดิจิตอล
เรือนไม้ดิจิตอลระบบ VVA เครื่องยนต์วาล์วแปรผันสลิปเปิดคัทดูอัลคอร์ดได้ปะไม่ต้องดูคอมไม่คอมพิวเตอร์นะ ABS โอ้ดีกว่ามันให้มาเกือบจะครบคล้ายๆจะเหมือนรถบิ๊กไบค์แล้วอ่ะคุ้มมากกว่าคุ้มกับราคา 95,000 นี่มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอ่ะนะครับส่วน CBR 150เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตแล้วนะครับรถใหม่มันไม่มีแล้วอ่ะจะทำยังไงถ้าบอกว่าไปสู้กับ GSX-R ก็ยังพอที่จะฟัดกันอยู่พอได้พอฟัดได้นะได้เพราะว่าตัวนั้นเขาเน้นถึงแรงม้าที่มากกว่าแต่ออปชั่นอาจจะน้อยกว่านั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้า2ตัวนี้ก็ไป R15 เลยครับครับมีไหม LMS มา S ต่อไปมันเลยโอ้โหก็ต้องบอกให้ทำไมช่วงนี้เขายังกลับไปถึงบ้านกันเพราะว่าฝนตกใช่ครับแล้วดูยังไงก็ถ้าดูระหว่างทางก็ดูทางด้วยแล้วกันแล้วก็เปิด YouTube ฟังเอาแล้วกันนะในรถโทรศัพท์แล้วก็วางไว้เปิด YouTube แล้วก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็ฟังเอาดูทางอย่าดูผมแล้วกันอันตรายให้ฟังเอาดูทางอย่าดูผมแล้วจะเห็นหน้าผมไหมเนี่ยก็ให้ฟังเสียงดูผมอย่างเดียวดูผมไม่น่าเล่นหรอกเอาต่อนี่วันนี้คอมพิวเตอร์มานี่เตรียมไปนะเนี่ยกับรถกิแซดพันอะไรอ่ะคันไหนดีกว่ากันครับคันหลังดีกว่าครับดูคติ821กับZ1000 คาวาซากิ Z1000 กับดูคาติ821ซึ่งเป็นนาเก็ตเหมือนกันครับแต่มันคนละไซส์มันเป็นไงครับพี่ตู่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่รถที่น่าจะมาเทียบกันใช่คนละไซส์คนละไซส์กันนะครับเดี๋ยวรับไซส์กันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณธนกิจเล่นพันกันทำไมรับไซส์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธนกิจครับว่าไงครับสบายดีสบีดายสบายดีครับฝนตกไหมครับกับบางบัวทองบางบัวทองฝนตกนิดหน่อยฝนตกนิดหน่อยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำว่าไงครับครับผมสอบถามนิดนึงพอดีผมใช้ Yamaha Mio ครับตัวแรกนะครับหัวฉีดโอ้โหตัวแรกถ้าเกิดมันผมใช้วันหนึ่งประมาณร่วม200กิโลอ่ะครับผมอยากให้มันประหยัดน้ำมันมากขึ้นนี่ใส่กล่องของอาจารย์ได้ไหมประหยัดมากขึ้นจริงๆแล้วประหยัดเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการสั่งจ่ายหัวฉีดเลยครับโดยตรงเลยเพราะว่าหัวฉีดทำมาจากโรงงานนะครับก็ฉีดเท่าเดิมจริงแล้วหัวฉีดมันตัวแรกไม่ได้หัวฉีดเหรอมิโอประหยัดอยู่แล้วเขาบอกหัวฉีดนี่มิโอตัวแรกเลยใช่พี่ใช่ครับไอ้ดำขอไอ้สติ๊กเกอร์เขียวตัวแรกอ๋อเป็นขมูเหรอไม่ครับหัวฉีดครับเป็นหัวฉีดหัวฉีดตัวมิโอตัวไหนถ้าตัวแรกมันไม่ใช่นะตัวแรกมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวแรกเป็นอะมอเล่ไม่ครับมีโอรุ่นหัวฉีดตัวแรกโอเคเกียร์แล้วใช่ไหมเกียร์แล้วใช่ไหมครับผมโอ้โหตัวแรกก็เป็นอะมอเล่นี่ถูกสมัยสายแดกเลยนะตัวหน้าแหลมอ่ะไม่ขอโทษทีครับพูดผิดครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับผมทะเลาะเองปล่อยพวกผมแล้วกันผมอ่ะบ้าไม่จริงว่าไปจริงแล้วว่าหัวฉีดมาจากโรงงานก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับคราวนี้ไอ้การที่เราจะทำให้ประหยัดมากกว่านี้มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าเราก็ต้องเข้าไปที่ศูนย์อยู่ดีเพื่อทำการเซตกล่องให้มีการกินน้ำมันที่น้อยกว่าเดิมนั่นเองนะครับแต่กล่องเนี่ยอย่างกล่องของผมเองเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มท็อกเพิ่มม้าให้ก็จริงนะครับการสั่งจ่ายน้ำมันก็เท่าเดิมก็จริงนะครับแต่แรงบีบจะน้อยนะครับอัตราเร่งจะมาดีกว่านะครับแต่การกินน้ำมันเท่าเดิมนะครับพูดง่ายๆว่าปกติเนี่ยเราเคยบิดครึ่งปลอกกว่าจะออกตัวใช่ไหมพอใส่กล่องตัวนี้ไปปุ๊บบิดนิดเดียวมาแล้วพาดมาแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยการกินน้ำมันเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่มือเราบิดมากกินมากบิดน้อยกินน้อยเหมือนที่พี่ตู่บอกว่าครับเพราะว่าผมรถผมตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ100นิดๆเกือบ110ครับครับผม100นิดๆเกือบ110แต่จะไม่มีผลในเรื่องของเลขไมล์นะครับเลขไมล์วิ่งเท่าเดิมแต่ว่ามันขึ้นไวขึ้นนะครับขึ้น110ไวขึ้นนั่นเองครับแล้วผมอยากจะทำให้มันประหยัดน้ำมันเนี่ยต้องเข้าศูนย์เหรอครับต้องเข้าศูนย์เพราะว่าที่ศูนย์เขาจะมีเครื่องมือในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มีการสั่งจ่ายน้ำมันที่หนาได้บางได้ต้องบอกงี้ครับถ้าเราจะให้ประหยัดน้ำมันจริงเนี่ยครับมันก็ต้องจะสูญเสียในเรื่องของความเร็วไปมันจะดรอปลงไปใช่การที่เราเคยบิดแค่110และกินน้ำมันขนาดนี้มันจะได้เราไปสั่งจ่ายแค่น้ำมันให้มันประหยัดขึ้นครับในเรื่องของทอร์กในเรื่องของการเผาไหม้มันก็จะเบาลงเครื่องยนต์มันก็จะดรอปลงครับครับผมและอีกเรื่องนึงก็คือรถเกียร์ออโต้เนี่ยไม่ใช่รถที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ประหยัด
มันเพื่อความสะดวกสบายมันเพื่อความสะดวกสบายเพราะว่าถ้าจะประหยัดจริงมันต้องแบบเป็นรถที่มีเกียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาทำหัวฉีดขึ้นมานี่ก็ถือว่าสุดแล้วนะประหยัดการประหยัดที่สุดแล้วเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าตอนนี้ใช้เติมน้ำมันประเภทไหนอยู่ครับตอนนั้นผมตะก่อนผมใช้โซคอ95แล้วฟังอาจารย์ว่าอาจารย์ใช้ E20 ครับผมก็เลยมาใช้ E20 อยู่ครับตอนนี้ก็โอเคแล้วนะพูดถึงประหยัดด้วยแรงด้วยครับผมจริงไหมฮะใช่ก็พอดีผมวันหนึ่งเนี่ยผมเติมน้ำมันอยู่ประมาณ80บาทต่อวันวิ่งอยู่ประมาณ150กิโลถูกคุ้มประหยัดด้วยคุ้มด้วยนะเนี่ยถึงประหยัดแล้วนะพี่จริงมากเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยผมจากบ้านบางบัวทองไปสุขสวัสดิ์เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยผมจะใช้ความเร็วแต่พอเข้าบริษัทปุ๊บแล้วออกมาทำงานเนี่ยผมจะอยู่ย่านในตัวเมืองกับหมดเลยถือประหยัดแล้ว80บาทถือประหยัดนะพี่ต่อ80บาท150กิโลนี่ถือว่าประหยัดแล้วนะครับถ้าพูดถึงนะเพราะว่าอย่าง PCXที่ผมใช้อยู่เนี่ยกิโลละบาท150โลก็110บาทอ่ะใช่นี่ครึ่งๆอ่ะประมาณ80 110ครึ่งๆนะโอ้ยประหยัดแล้วครับถือว่าโอเคครับพี่โอเคแล้วประหยัดมากๆเลยขอบอกเลยฮะประหยัดกว่าคนรถผมอย่างอีแกนผมยังกินมากกว่านี้ครับครับใช่แล้วผมสอบถามนิดนึงที่ไหนดัดแผงคอดีๆมั่งเอ่ยที่ไหนดัดแผงคอต่อครับพอดีรถผมไปชนมาแล้วแผงคอผมเอียงนิดนึงเอียงนิดนึงทำมาแล้วยังเหมือนยังพนักงานออฟฟิศผมไม่เต็มร้อยเพิ่งไปชนกำแพงมาแผงคอเอียงนิดนึงต้องถามน้องน้องดัดที่ไหนห้วยขวางตรงไหนนะห้วยขวางตรงไหนอ๋อจะไปร้านอ้นไม่ใช่ร้านอาจารย์อ้นห้วยขวางก็ได้นี่จะขอถามสามปุติพี่ปุติพี่เขาอยู่ไกลปุติทีมงานเพิ่งไปขึ้นกำแพงมาฮะแล้วแผงคอก็ไม่แต่คนนิดหนึ่งเหมือนแต่ผมเข้าทำงานในตัวเมืองไงครับอ๋อช่วงไหนครับแต่ว่าคือถ้าเกิดบัตรแล้วได้เลยเนี่ยผมสามารถรอได้โอ้โหมันก็เป็นชั่วโมงนะพี่พี่ทำงานแถวไหนนะขออีกทีนะบางบัวทองคือบ้านผมอยู่บางบัวทองแต่ผมจะเข้าทำงานแถวสุขสวัสดิ์แล้วก็วิ่งงานในตัวกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมดเลยสุขสวัสดิ์ถ้าเป็นไปได้ฝั่งทนเนี่ยผมแนะนำร้านจรัญ35จรัญ35ครับผมจรัญ35ชื่อร้านหมีเจริญยนต์เข้าไปปุ๊บเจอร้านซ่อมมอไซค์อยู่ร้านแรกเลยเข้าไปแล้วนั่งรอได้เลยเต็มที่ไม่เกิน2ชั่วโมงรอรับกลับได้เลยหนีเจริญยนต์ในจรัญ35นะครับใช่ครับผมบอกว่ามาจากช่างจิ้งสปีดไรเดอร์ครับเดี๋ยวมีส่วนลดให้ด้วยเดี๋ยวเขาจะรัดคิวให้ด้วยครับนี่นะครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับคุณนักกีฬาเจอกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับนะครับก็ว่าไปก็ว่าถือว่าประหยัดนะพี่เขาขี่ใช้งานจริงๆใช่ไหมใครบอกจะไม่ประหยัดขนาดนี้จะเอาประหยัดถึงไหน80บาท150กิโลประหยัดมากประหยัดมากครึ่งๆอ่ะเออของพี่โลละบาทเขา2โลบาท150 80 2โลบาทโดยประมาณแต่รถผมก็กินมากเหมือนกันนะกี่ไรกินน้ำมันเลยครับไม่ได้กินข้าวนึกว่ากินแกบถูกแม่อ่ะมาดูเอสเอ็มเอสต่อไปโชว์หัวกลับติดรถของ Sumo X แปลงใส่ CBR 300มันจะเล็กไปนะจะได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับมันเล็กไปสั้นมันสั้นไปทั้งเล็กทั้งสั้นเลยครับครับไม่ควรมันยาวนะไม่แต่ว่าขนาดใส่300นะไม่ยาวพี่ไปดู PCX นี่เอ็ม Sumo X อยู่นะของพี่ยังยาวเลยอ่ะอะไรรถเนี่ยรถหัวกลับงงมันไม่ได้มันไม่ได้ครับไม่ได้มันมีแต่จะกลายเป็นรถเตี้ยลงมาทันทีเขามีแต่เอาที่แบบว่าพิกัดแล้วถ้าเกิดเอา MSX มาใส่อ่ะMSX ก็มันตัวเดียวกันตัวเดียวกันก็ใส่ล้อมันใหญ่ดิมันสูงขึ้นก็เอาแล้วแต่จะรัดไปทำไมเนี่ยมันไม่เหมาะครับมันไม่เหมาะว่างั้นเถอะมันจะเตี้ยลงเลยเพราะแต่ถ้าคิดว่าจะแปลงคัสตอมแบบสวยๆหรูๆก็แล้วแต่คือผมไม่แนะนำเขาบอกว่าปกติมันเป็นล้อเล็กอยู่แล้วแกนเนี่ยแกนทองมันยาวใช่ไหมแต่แกนซับมันสั้นจริงๆแล้วแกนซับเนี่ยต้องยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมหรือยังไงคือตัวกระบอกตัวกระบอกต้องมันสูงขึ้นใช่ไหม
คือตอนนี้ทั้งพี่งงอะไรตอนนี้ทั้งกระบอกทั้งกระบอกทั้งตัวโชว์เนี่ยตัวแกนเนี่ยมันเล็กมันสั้นหมดเลยเพราะว่าและอย่างที่มันเข้ากับไอ้เล็กได้แล้วก็ซูเมอร์ได้เพราะล้อของซูเมอร์ X แล้วก็12ใช่มั้ย12เองน้ําหนักตัวรถอะไรต่างๆเวลาทุ่มอะไรเงี้ยมี R มัน300อ่ะ300พอใส่เข้าไปนี่กลายเป็นรถโหลดแป๊กเลยหน้าทิ่งมันจะเป็นทนทานเครื่องยนต์กับเวลาการระยะรูปการเบรกไม่ได้เอาตัวไหนแปลงใส่ได้ดี R15 ไง R15อัพไซด์ดาวตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะไปอันนี้ไงเอ็มสแลกก็ใส่ได้เอ็มสแลกก็ใส่ได้ตัวเดียวกันนะครับมองขนาดยังพอฟัดพอเวียงอยู่มันล้อ17นั่นแหละพอกันได้ตามนั้นครับอยากแต่งรถโดยไม่ทำเครื่องครับเว็บ125เน้นซิ่งด้วยเอาเน้นซิ่งด้วยไม่ทำเครื่องเน้นซิ่งด้วยซิ่งแบบไหนครับซิ่งก็ซิ่งแบบไหนแบบคัสตอมไหมแบบล้อโตไหมซิ่งซิ่งก็คือสายหมอบสายดันโลอะไรเงี้ยไม่ทำเครื่องไม่ทำเครื่องก็ต้องมีหนึ่งฮะก็อันดับแรกเรื่องของสปริงคัตก่อนสองเอาท่อไปผ่านะครับสามลงสเตอร์สี่ยัดกล่องสักใบหนึ่งแค่นี้พอละท่อกล่องท่อคัตท่อกล่องคัตไล่ไปเต็บถ้าไม่แตะเครื่องเลยนะไม่แตะเครื่องไม่กวนลูกไม่ขึ้นลูกแต่แคมใส่ได้หัวมันอยู่หัวมันอยู่ด้านหัวอยู่หัวมันใส่แคมได้ไงเพิ่มได้ไล่จากหัวเลยใส่แคมต่อไปใส่ลิ้นให้มันใหญ่ใส่หัวฉีดมันใหญ่สักนิดนึงใส่กล่องสักหน่อยนึงไม่พอคอย่นเข้าไปรู้ป่ะคอย่นรู้นะคอย่นท่อผ่าให้มันเข้าเร็วขึ้นลงสเตอร์แล้วอะไรอ่ะกองคัดอ่ะคอย่นนะถูกต้องไหมสปริงคัดด้วยไม่แตะเครื่องเลยนั่นแหละเต็มที่แล้วคืออึดเน้นอึดทนเนาะใช่แต่วิ่งเพราะว่าได้แคมไปชุดหนึ่งก็140นะบวกมีเห็นแล้วปิงคัทอ่ะสปริงคัทกระโดดขึ้นไงเออไม่เพราะว่าเขาบอกห้ามแต่งเครื่องจริงๆสปริงคัทเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่งได้คือห้ามแต่งเครื่องคือห้ามควานลูกห้ามใส่ชักห้ามใส่ไปทำอย่าไปยืดชงยืดชักอย่าไปเกี่ยวมันคือยังไงไม่ต้องเปิดแข้งด้านคัทอ่ะด้านคัทอย่างเดียวใส่สปริงเข้าไปให้มันโดดหน่อยให้มันโดดหน่อยเวลาเตะเกียร์มันจะได้ตึงๆดึงๆหน่อยดึงๆหน่อยใช่แล้วก็เปลี่ยนองศาการจุดระเบิดด้วยแคมใหม่ชุดนึงแคมสักตัวนึงแล้วก็รีดออกมาด้วยท่อหัวฉีดเปลี่ยนลิ้นใหม่ลิ้นให้มันใหญ่ขึ้นคอย่นหน่อยเข้ามานิดนึงให้มันเข้าเร็วกล่องปลดสักรอบนึงกล่องปลดกล่องอะไรก็ว่ากันไปใส่ไปเพื่อให้ลากแกได้ลึกใช่เขาเรียกอัตราท็อกม้าตามาทีนี้เครื่องจะทนแล้วก็วิ่งเพราะว่าไม่ต้องเพราะมันเกี่ยวแล้วใช่ถูกต้องได้อึดทนเหนียวใช่อึดทนเหนียวขายอะไรอยู่อ่ะยังเมสเซอร์ยังเมสเซอร์ครับสปอร์ตเทค M5 Interest Interest คืออะไรครับทำไมครับข้อดีข้อเสียโอ้โหไม่เคยทดสอบไม่เคยทดสอบครับเรื่องยางนะครับแต่ว่าในเครือเขาอะพิลิลี่อะเคยอยู่ต้องถามพิลิลี่ดิเดี๋ยวตอบให้เพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันเนี้ยยางที่ออกมาส่วนมากอ่ะมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะใช่หลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วก็จะไม่ค่อยมีการทดสอบจะไม่ค่อยให้สื่อทดสอบเท่าไหร่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอีกอย่างนึงคือเมสเลอร์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเน้นตลาดกลุ่มที่แบบว่ากลุ่มสปอร์ตสักเท่าไหร่เขาไปเน้นกลุ่มทัวริ่งนะฮะแต่ในเครือเขาคือบริษัทที่นำเข้ามาคือของมิโก้เนี่ยเขาเอายางพิลลี่ยางเมสเลอร์เข้ามาแต่เมสเลอร์นี่คือจะเป็นสายทัวริ่งสายแบบช็อปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยสไตล์เอเวนเจอร์พวก EBM ใช้กันเยอะเลยไม่ค่อยได้ทำการทดสอบส่วนอีกตัวหนึ่งในเครือเขาก็คือพิลลี่เนี่ยตัวเนี้ยนักแข่งมันทดสอบใช่ครับเราได้ขับขี่รถแข่งก็เหมือนได้ทดสอบยางเข้ามาในตัวไงแล้วก็ IRC ที่เราได้ทดสอบอันนี้คือของไทยขายเองเขายอมรับให้คนไทยทำให้คนไทยทดสอบแต่ว่าพออย่างมิชลินเข้ามาพิลลี่เขาไม่ค่อยมีการทดสอบนะครับเขาจะให้นักแข่งทดสอบอย่างเดียวเพื่อเขาจะลองของเปล่าว่ามันเหมาะกับการแข่งขันไหมเขาจะไม่ค่อยสื่อบอกว่าพี่สื่อมาลองเลยผมจะขายรถจะขายยางที่เป็นยางตลาดเขาก็ไม่ได้มาให้เราทดสอบแล้วอีกเจ้าหนึ่งที่เชิญสื่อทดสอบมิชลินแต่ก็มาไม่ถึงไงเพราะว่าทางนั้นเขาให้ออร์แกไนซ์การใช่เลยอดไปมิชลินก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันไม่มีโอกาสทดสอบแต่ถ้ามีโอกาสรับรองครับผมจะเอาข้อดีข้อเสียมาบอกกันแล้วกันนะครับครับผมนะครับตามนี้คลิกครับ 125i กับเดมอน150 GN ชื่ออะไรครับเอาคนละสไตล์เลยนะมาอีกแล้วรถออโตเมติกกับรถเกียร์เดมอนด้วยครับ GN นี่ตัวใหม่ช่วยหน่อยครับช่วยเลือกช่วยเลือกใช่ไหมฮะใช้งานแบบไหนมีงบเท่าไหร่เดี๋ยวพื้นฐานเนี่ยต้องถามก่อนว่าเราชอบสไตล์ไหนก่อนนะชอบสไตล์ไหนใช้งานแบบไหนครับแล้วเสร็จแล้วจะแยกได้ด้วยว่าจะเป็นรถมีเกียร์หรือเป็นออโต้ถ้าเป็นรถมีเกียร์ก็
เออนั่นแหละก็เดมอนไงเดมอนไงก็เดมอนไงเอออาร์กันทำไมเนี่ยเออก็เอออาร์ทำไมล่ะแต่คลิกมันได้ความสะดวกสบายคือว่าคลิกเป็นรถออโต้สะดวกสบายบิดอย่างเดียวประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันด้วยใช่ส่วน GN ครับตัวนี้110 GN นี่คือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วกำลังผลิตส่งลูกค้ายังไม่ทันเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบเหมือนกันได้ดีไซน์ล้ำเพราะเออเนี่ยดีไซน์ล้ำมากต้องการสะดวกสบายก็ไปทางคิก125เพราะว่าคิกเขามีของแขวนได้มีใต้เบาะเรือใช้คำพูดของพี่อ้นได้ไหมว่าจะขี่แบบเนิร์ดนะฮะเนิร์ดอาจารย์ขอแนะนำพี่อ้นดูอยู่เป็นไงเป็นไงเป็นไงถ้าอยากจะขี่แบบเนิร์ดนะฮะก็ต้องไปทางคิก125นะครับครับผมแต่ถ้าอาจารย์จะเรียนอย่างนี้นะฮะว่าในตัวของ GN เนี่ยก็คือจะได้รูปร่างที่โฉบเฉี่ยวแต่พี่อ้นดูอยู่ประมาณนั้นครับเดี๋ยวเขาว่าลายว่าด่าชบชบเฉียวนะฮะได้ชบเฉียวสวยงามล้ำสมัยใช่ได้หล่อได้หล่อแต่แล้วแต่สไตล์ครับผมไปนะครับประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็พักเบรกสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider